็นเกี่ยวกับภูมิแพ้แล้วก็ไอ้ท้องผูกแล้วก็ข้อเข่าดังก๊อบแก๊บค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เอสวัสดีค่ะสวัสแม่ดีคุณครหญัิบงค่ะค่ะสวัสครดัีบสรอวบัสห้ดอีงครทัุบกท่านค่ะค่ะสวัสดีค่ะดีใจด้วยค่ะภูมิแพ้เป็นมานานแค่ไหนเป็นมาเป็นปีเป็นปีอะค่ะเป็นปีแหละค่ะแบบแพ้พวกฝุ่นละอองแพ้อากาศอะไรเนี่ยค่ะแล้วค่ะแล้วก็ได้กลิ่นฝนมานี่ก็แน่นจมูกหายใจไม่ออกเลยค่ะแค่แบบมันแพ้ความเย็นนะคะอากาศเย็นนั่นน่ะได้กลิ่นฝนเนี่ยค่ะแล้วก็ท้องผูกก็คือขับถ่ายไม่สะดวกเหมือนว่า2 วันถ่ายทิ้ง3 วันถ่ายทิ้งเนี่ยค่ะเหมือนอุจจาระแล้วแข็งอะค่ะอุจจาระแล้วก็แข็งอะไรเงี้ยค่ะขับถ่ายไม่ได้ไม่ออกเนี่ยค่ะพอแล้วก็ข้อเข่าดังก๊อบแก๊บนั่งคุกเข่าก็ไม่ได้นั่งคุกเข่าก็ไม่ได้นั่งขัดสมาธิก็ไม่ได้ค่ะนั่งขัดสมาธิก็ไม่ได้เจ็บหัวเข่าไปหมดเลยค่ะก็เป็นมาแบบประมาณ1 ปีเหมือนกันค่ะพอได้มาเจอผลิตภัณฑ์ของแม่มดเนี่ยค่ะก็สั่งมาดื่มได้ประมาณ3 เดือนค่ะกินได้ประมาณ3 เดือนก็แบบที่ว่าอาการที่เป็นอยู่แบบมาสังเกตตัวเองว่าแต่ทำไมเราไม่ปวดหัวเข่าแล้วก็ขับถ่ายพูดถึงพี่ทองกินแค่ไฟเบอร์กล่องเดียวคือได้ผลลัพธ์แล้วคือที่ว่าเกี่ยวกับท้องอะค่ะเกี่ยวกับท้องเราที่ว่าท้องผูกขับถ่ายไม่สะดวกค่ะซองเดียวนะดื่มก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้ามาก็ได้ผลลัพธ์แล้วพูดถึงไฟเบอร์ค่ะซองเดียวรู้เรื่องคนเราเมื่ออายุมากขึ้นค่ะทุกคนมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายหมดค่ะเพราะว่าระบบการขับถ่ายของพวกเราเนี่ยนะทำงานมานานเขาจะเสื่อมนะคะขับถ่ายได้ไม่ดีบางคนกินผักก็ยังออกไม่หมดนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟเบอร์เนี่ยเป็นตัวที่เปิดตลาดได้ดีมากๆสำหรับคนที่ไม่เคยกินผลิตภัณฑ์ของแม่มดมาก่อน